มศักดิ์ก็มีนายกรัฐมนตรีสองคนมั่นใจบารมีเศรษฐาไม่ลดลงหลังทักษิณได้พักโทษสมศักดิ์มั่นใจบารมีเศรษฐาไม่น้อยลงหลังทักษิณพักโทษยันไม่มีนายกรัฐมนตรีสองคนชี้เป็นวาทกรรมของก้าวไกลเมินกลุ่มต้านเชื่อบ้านเมืองไม่วุ่นวายเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 16 กุมภาพันธ์2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การเมืองหลังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษว่าไม่ได้ประเมินอะไรเป็นพิเศษมองว่าเป็นเรื่องปกติเกี่ยวกับการเมืองไม่น่ามีอะไรต้องห่วงเมื่อถามถึงความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากมีกลุ่มต่อต้านนายสมศักดิ์กล่าวว่าถ้าจะมีต้องเป็นกลุ่มใหญ่ถ้ากลุ่มปกติคงไม่มีอะไรแตกต่างจากที่เป็นอยู่จึงคิดว่าไม่น่ามีอะไรทั้งนี้การพักโทษถือเป็นเรื่องปกติแต่ละเดือนก็มีการพักโทษจำนวนหนึ่งครั้งนี้ก็มีการอนุมัติพักโทษ930คนซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของการพักโทษตามกฎระเบียบราชทัณฑ์เมื่อถามว่านายทักษิณจะมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลหรือหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลทำทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรพิเศษเมื่อถามว่าด้วยบารมีของนายทักษิณเมื่อได้รับการพักโทษออกมาแล้วจะทำให้คนเข้าไปหาเยอะหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าตนไม่ทราบเงื่อนไขการพักโทษการที่คนจะไปพบไปเยี่ยมเยียนอย่างไรนั้นคงต้องดูเงื่อนไขการพักโทษเมื่อถามว่าจากนี้ไปศูนย์กลางทางการเมืองจะอยู่บ้านจันทร์สองล่าหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าตนยังไม่ได้มองเรื่องนี้เมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลระบุว่าหลังจากนี้จะมีนายกรัฐมนตรีสองคนนายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่จริงเขาพูดให้เป็นผลทางการเมืองเป็นวาทกรรมก็ว่ากันไปจะพูดว่ามีนายกรัฐมนตรี2345คนก็ไม่เป็นไรเมื่อถามว่าบารมีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังจะน้อยลงหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าไม่เพราะนายกรัฐมนตรีมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการทำงานอยู่แล้วท่านใช้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ทำงานซึ่งท่านทำเต็มที่อยู่แล้วเมื่อถามว่านายทักษิณได้รับการพักโทษออกมาจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าไม่ปรับตนก็ยังใจชื้นอยู่เจนี่เปิดใจแคปชั่นวาเลนไทน์ในยะองค์ลงเปิดดวงตาที่สามคุมตัวเองไม่ได้ก้มกราบร้องไห้เจนี่เปิดใจแคปชั่นวาเลนไทน์มีในยะบวงสวงองค์พญานาคองค์ลงเปิดดวงตาที่สามเผยนาทีควบคุมตัวเองไม่ได้ก้มกราบร้องไห้ฝืนจนเริ่มไม่เป็นตัวเองคุณแม่สุดแซ่บเจนี่เทียนโพสุวรรณที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกกับแฟชั่นวาบหวิวในวันวาเลนไทน์แถมแคปชั่นที่มีนัยยะว่าวาเลนไทน์นี้ขอมอบความรักให้กับตัวเองทำเอาหลายคนสงสัยเรื่องความสัมพันธ์กับสามีมิกกี้อัญพาสพร้อมทั้งเปิดใจหลังไปบวงสรวงองค์พญานาคที่มีอาการคล้ายองค์ลงสรุปมันคืออะไรกันแน่ผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีบูมสุภาภรณ์และมิกบรมวุฒิเป็นพิธีกรดำเนินรายการทุกเทศกาลทำให้ชุ่มชื่นหัวใจมากเซตล่าสุดคอนเซปต์เป็นยังไงเจนี่บอกกับพี่ช่างภาพว่าต่อไปนี้การถ่ายของเราทุกเทศกาลจะเป็นคอนเซปต์เหมือนให้มีเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ถ่ายภาพหรือถ่ายคอนเทนต์แล้วลงไปเพื่อความสวยงามมันต้องมีอะไรที่รู้สึกว่าทำการบ้านมาคิดมาแล้วเรื่องนี้คืออะไรเจนี่แรงเงาต้องบอกก่อนว่าพี่ช่างภาพชอบแรงเงามากแล้วบอกกับเจนเมื่อปีที่แล้วว่าอยากให้พี่เจนี่ถ่ายมูนินมุตตาก็เลยมาเป็นช่วงวาเลนไทน์แบบมูนินมุตตารักกันเป็นพี่น้องทำไมคนหนึ่งขาวคนหนึ่งไม่ขาว
เจนี่จริงๆเจนเขียนแคปชั่นให้คำเปรียบเทียบว่าที่ผ่านมาในชีวิตเจนเจอเหตุการณ์เจอเรื่องอะไรมาก็ตามแต่มันก็จะเป็นตัวแทนโดนเหมือนมีปูนป้ายสีอะไรประมาณนี้ที่แบบโดนเรื่องโดนราวอะไรมาตลอดแต่ว่าทุกวันเจนี่ก็ยังยืนยัดอยู่แบบนี้ที่เป็นคนที่ไม่ได้เลอะซูมแบบนี้รีทัชหรือว่าอะไรเจนี่หน้าอกใช่ไหมต้องบอกว่าทีมนี้ถ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วทุกครั้งที่ถ่ายเหมือนคนที่อยู่ข้างนอกถามว่าครั้งนี้เจนจะถ่ายชุดอะไรอย่าถามเป็นชุดเลยเพราะพี่สไตลิสต์ไม่เคยทำเป็นชุดให้เจนเลยเอาผ้ามาห่อเขาจะมีครีเอทีฟชุดที่จะให้ใส่คริสต์มาสใส่แบบนี้อันนั้นก็ไม่ใช่ชุดนะคะเป็นการเอาผ้ามาแล้วทุกอย่างจะเย็บกับตัวเจนแคปชั่นเหมือนมีในนะเจนี่วันนี้ไม่ว่าใครก็ตามถ้าไม่สงสัยในตัวเจนี่คงจะเป็นเรื่องแปลกไม่ว่าเจนจะทำอะไรเขียนอะไรหรือว่าทำอะไรก็ตามในชีวิตเหมือนจะกลายเป็นไวยะมันจะกลายเป็นคำถามมันจะกลายเป็นข้อสงสัยของทุกๆคนอยู่แล้วแต่เอาจริงๆประโยคแรกที่ขึ้นมาคือช่างภาพเป็นคนคิดคือชีวิตเขาเหมือนมีประสบการณ์ที่ไม่ดีตัวเขาเองเคยเจอแบบนี้โดนบูลลี่ก็เปรียบเหมือนชีวิตเจนโดนมาพี่ลองครึ่งประมาณนี้ไหมเจนก็คิดว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะเป็นคนที่ไม่ได้คิดอยากจะเขียนตามความรู้สึกในขณะนั้นแล้วเวลาเขียนอะไรไปเจนจะไม่ค่อยแก้แต่อาจจะแก้คำผิดคำถูกแต่ถ้าแก้จากความรู้สึกเลยคำพูดของเจนแต่ละคำมีนัยยะหรือจริงๆคนควรจะลองอ่านแล้วมองลึกไปกว่ากระแสที่อยู่ตอนนี้ให้อยู่ความเป็นตัวตนของเจนมากกว่าเจนี่เอาจริงๆเจนไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยเจนมองข้ามไปมันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมามากกว่าไม่ว่าเจนจะเจออะไรมาก็ตามท้ายที่สุดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนต่อให้เราโดนอะไรมาแค่ไหนในชีวิตนี้เราอยู่ในโลงศพจะมีใครมาอยู่กับเราไหมเราก็นอนคนเดียวมันไม่ได้มีโลงคู่เลยเกิดก็เกิดมาคนเดียวถ้าเราเป็นอะไรเราก็ไปคนเดียวสามีว่ายังไงเจนี่ไม่มีใครกล้าว่าอะไรตอนนี้การจะถ่ายคอนเทนต์อะไรก็ตามมันเป็นเรื่องปกติแล้วโนล่าล่ะว่ายังไงเจนี่อย่าให้ดูลูกสาวเป็นอะไรที่อยู่บนหิ้งห้ามให้เห็นเรื่องของวงการเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงของคุณแม่ให้เขาโตก่อนเขาจะได้เข้าใจมิกว่าไงเจนี่ไม่ได้มีใครว่าอะไรเลยแม่นี่ยังไม่ว่าเลยแต่ละชุดมันเหมือนจะโป้มากแต่พอดูไม่โป้ดูเป็นอาร์ตเป็นศิลปะเจนี่ไม่มีหน้าอกมั้งคะต้องบอกก่อนว่ารูปร่างเจนสมัยนี้กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันสมัยก่อนจะมีเบบี้แฟตถ้าวันนี้เจนยังมีเบบี้แฟตมันอาจจะดูโป้อาจจะเนื้อนมไข่แต่วันนี้พอมันลีนมันเลยดูโอเคมีคลิปที่ไปสักการะบูชาทำไมถึงศรัทธาพระองค์ท่านเจนี่ต้องบอกก่อนว่าปกติไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เลยด้วยความฝรั่งมากไม่ใช่ว่าไม่เชื่อ 100% ถ้าอะไรก็ตามในชีวิตถ้าไม่เจอกับตัวไม่เห็นกับตาไม่ได้ยินหรือไม่ได้สัมผัสเองจะไม่มองอะไรพวกนี้เลยแต่บังเอิญเมื่อ2 ปีเจออะไรบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าท่านมีอยู่จริงอะไรคือเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าท่านมีอยู่จริงเจนี่เจนก็ไปที่นาคีนี่แหละเจนขึ้นไปอยู่เฉยๆน้ำตาก็ไหลแล้วคนที่เจนไปด้วยเราไม่ได้สนิทกันพูดกับตัวเองว่าเล่นละครทำไมเป็นอะไรตรงนี้เขาไม่ได้แอคชั่นแล้วเจนหันหลังพยายามเช็ดเฮ้ยเป็นอะไรหยุดได้แล้วก็ไม่หยุดไหลลงมาแบบบังคับตัวเองไม่ได้เอาเป็นว่าหลายอย่างมันไม่มีเรื่องบังเอิญตอนที่น้ำตาไหลรู้สึกยังไงเจนี่วันนี้อยู่ในจุดที่มันใช่นะยูเปิดใจรับในบางสิ่งบางอย่างที่มันจะคอนเน็กกับยูโดยตรงปกติเจนเป็นคนสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วต้องบอกว่าคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิเหมือนจิตมันจะละเอียดอะไรบางอย่างมันจะมาหาเราได้ง่าย
มีทั้งแฝงทั้งดีและไม่ดีแต่ถ้าเราควบคุมไม่ได้สิ่งที่ไม่ดีมันจะมาเติมในแก้วนั้นเยอะกว่าสิ่งที่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราควบคุมได้สิ่งที่ดีมันจะอยู่เหนือสิ่งที่ไม่ดีแล้วพอวันนั้นมันมาแล้วเจนควบคุมไม่ได้แล้วมันจะมีพลังงานแฝงอะไรบางอย่างที่มันกระทบเราแล้วเราล้มลงไปโชคดีน้องที่ไปด้วยนั่งสมาธิก็ช่วยสวดมนต์เจนก็รู้สึกดีขึ้นเจนพยายามไปขึ้นเขานาคาซึ่งเราแข็งแรงมากแต่เดินไม่ขึ้นก้าวขายังไงก็เดินไม่ขึ้นขึ้นถ้ำนาคีได้แต่ขึ้นถ้ำนาคาไม่ได้เจนี่มันเหมือนเราได้รับอะไรมาแล้วเราคอนโทรลไม่ได้วันนั้นก็นอนดมญาติมอยอยู่ในรถตู้คิดว่าตัวเองไม่พร้อมหรือความดันตกหรือเครียดก็ยังไม่เชื่ออีกคือไม่ได้เชื่ออะไรง่ายๆเจนเหมือนกับคนทั่วไปถ้าไม่รู้สึกกับตัวก็ไม่เชื่อเด็ดขาดแล้วรู้ยังเหตุผลที่เราขี้นะถ้ำนาคาไม่ได้ตอนนั้นเจนี่รู้แล้วแต่เดี๋ยวเล่าหลังไหมล่าสุดมีโอกาสไปขอพรพญาศรีสัตนาคราชแล้วได้เกินที่ขอเจนี่ใช่ปีที่แล้วเจนมีโอกาสได้เข้าไปทำงานที่บริษัทหนึ่งเหมือนเราเองทำหลายอย่างในชีวิตแล้วไปบอกท่านว่าเจนกำลังเริ่มงานใหม่ตำแหน่งใหม่เราก็ขอท่านโดยไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นท่านจะให้เราหรือว่าอะไรยังไงก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นแค่รู้สึกว่าวันนี้เราสวดมนต์นั่งสมาธิเราทำงานอย่างตั้งใจมีวินัยในการทำงานแล้วเหมือนทำความดีช่วยคนไปเรื่อยๆมันก็องค์ประกอบหลายๆอย่างทำให้เจนแบบสมมุติได้เงินอีกเท่าหนึ่งในสิ่งที่เราขอในระยะเวลาที่เราขอด้วยเจนี่ใช่ได้มากกว่าที่ขอเท่าหนึ่งเลยหลังจากนั้นทำยังไงเจนี่รำสิคะอย่าได้รอตอนแรกคิดจะจ้างคนอื่นรำเจนี่ใช่เราก็ไม่ได้คิดอีกเหมือนเป็นคนกึ่งดื้อไม่จริงหรอกไม่ใช่หรอกแต่มันก็มีอะไรบางอย่างบอกว่าไม่เจนนั่นแหละต้องรำเหมือนกับท่านบอกว่าไม่เอาใครต้องเจนคนเดียวถึงจะจ้าง99คนก็ไม่เท่ากับลูกมาคนเดียวเพราะมันมาจากความรู้สึกเรามาจากอินเนอร์เราเจนเป็นคนที่แบบอะไรยังไงก็แล้วแต่เจนก็จะเก็บทุกอย่างไว้เป็นคนที่ไม่พูดไม่ค่อยบอกอะไรใครคือมีความรู้สึกพอเจนรำมันก็เป็นความรู้สึกเราอีกที่มันออกมาได้ดูคลิปเหมือนเจนซ้อมรำมาปีครึ่งเจนี่น้องบอกพี่เจนี่ไปไม่ต้องมาให้ครูสอนนะเดี๋ยวพี่เจนรำได้เลยเหรอนี่ก็บอกถ้าให้พี่เต้นแบล็คพิงค์พี่เต้นได้แต่ถ้าให้พี่รำไม่ใช่หน้าพี่เลยนะพี่รำไม่ได้ตอนที่ซ้อมเจนไม่มั่นใจอีกให้คุณครูมาสอนเพื่อความชัวร์อยากทำให้ท่านสวยๆคุณครูตั้งเวลา2ชั่วโมงคิดว่าเจนตั้งท่ารำไม่ได้เปิดเพลงเท่านั้นไม่ถึง5นาทีรำได้เลยวันซ้อมนะคุณครูบอกเจนเรียนเหรอคะคุณครูให้เต้นแบล็คพิงค์สิคะเปิดเพลงมาจำได้ทุกท่าเลยมาเองแล้วชุดล่ะเจนี่คนที่ทำเครื่องประดับให้ทุกอย่างไม่ได้วัดเลยด้วยเวลาแล้วด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่ได้คิดว่าจะรำเองจะจ้างทุกอย่างเลยเวลาค่อนข้างจำกัดแล้วเหมือนพี่เขาจะมีความรู้สึกนั่งสมาธิอยู่แล้วเหมือนท่านจะมาบอกพี่เหมือนระยะข้อมือตรงนี้ของเจนเท่านี้นี้ต่างหูที่ใส่ต้องพอดีข้อมือมันต้องพอดีมากเพราะเวลารำมันจะกึกกักกักแต่เชื่อไหมทุกอย่างพอใส่ไม่ต้องแก้อะไรเลยมันพอดีเป๊ะรำจริงเลยตอนใส่ชุดในห้องนั่นคือซ้อมรำเจนี่ใช่คิดว่าซ้อมแบบเดียวท่าประมาณนี้นะแต่กลายเป็นทุกคนบอกท่านมาตั้งแต่อยู่ในห้องแล้วพอดีโรงแรมนี้อยู่ตรงข้ามฝั่งลาวในคลิปนั้นเหมือนไม่ใช่พี่เจนี่
คนก็ตีได้หลายอย่างไม่ใช่เจนมีองค์หรือเปล่าแต่เหมือนความศรัทธาของเรามันออกเราตั้งใจทำอะไรให้ท่านแล้วเหมือนเราอินองค์ลงจริงไหมเจนี่คือเรารู้ตัวเจนรู้ตัวตลอดแต่มันมี 20% ที่ควบคุมไม่ได้มันไปเองแต่ถ้าเราฝืนเจนจะร้องไห้อีกอย่างนี่มัน2024นี่เจนี่เทียนโพสุวรรณเจนสมัยใหม่มากมันยากต่อการที่จะทำให้เราเข้าใจได้มันย้อนแย้งต่อสิ่งที่เจนเป็นเจนคิดว่าจะมารำทำไมและครูที่สอนรำยังไม่เชื่อว่าเจนจะรำได้ด้วยเพราะเราก็จีบได้เท่าที่เราได้แต่ที่เห็นในคลิปก็คือเป็นไปตามนั้นเลยและด้วยสถานที่ด้วยเพลงที่เปิดคลอและตอนก้มกราบก็ร้องไห้เพราะก่อนหน้านี้เราฝืนจนเริ่มไม่เป็นตัวเองหลากหลายความรู้สึกณเวลาตรงนั้นเจนก็ใช้วิจารณญาณของเราเองด้วยความในยุคนี้ต้องเชื่อเองเห็นกับตาเองด้วยเปิดดวงตาที่สามคืออะไรเจนี่ด้วยความที่เราไม่ได้ออกสังคมบ่อยพอเจนสื่อสารอะไรออกไปคนจะสงสัยเจนอาจจะคิดน้อยไปนิดหนึ่งเพราะด้วยความที่เราสังคมน้อยพอเรารู้สึกนั่งสมาธิท่านมาสื่อเหมือนการเราสื่อองค์ท่านเป็นพลังงานบ้างที่เราสัมผัสได้พอเรามีสมาธิกับเขานานๆเราก็อาจจะสัมผัสท่านได้ไปไหว้องค์พญานาคถึงสี่ที่เจนี่ที่นครพนมนาคีปู่อือลือและคำชะโนดที่ไปนาคีเพราะเป็นจุดเปิดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องไปท่านย่าก่อนและรำที่นครพนมว่าเราเคยขออะไรท่านไว้และก็ไปปู่อือลือที่อยู่กลางน้ำและสุดท้ายคำชะโนดซึ่งความรู้สึกมันแตกต่างเป็นพลังงานที่ไม่เหมือนกันหนักเบาไม่เท่ากันเพราะเรื่องบางเรื่องมันอธิบายไม่ได้ทุกอย่างที่อยู่ที่เราศรัทธาและขอที่นครพนมความรู้สึกเหมือนปู่อยู่ที่นี่ขอพรก็ต้องขอตรงนี้เท่านั้นก่อนหน้านี้เราไปขอให้ยอดขายพุ่งยอดมีมันปังสรุปทะลุเกินไปหลายเป้าแต่บางคนไม่เห็นด้วยและแซะเราด้วยเจนี่เยอะเป็นเรื่องปกติมีดำก็ต้องมีขาวมีขาวก็ต้องมีดำการที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายมาทะเลาะกันมันเป็นบาปนะต่างคนต่างความคิดทุกอย่างอยู่ที่เราศรัทธาความเชื่อการกระทำของเราเราคิดดีทุกอย่างก็จะย้อนกลับมาหาเราลูกปู่ย่ารู้หมดว่าวันนี้คืออะไรปล่อยเขาไป